สวัสดีครับพี่ซิโก้เองนะครับอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยที่ใครๆหลายๆคนอาจจะยังคิดถึงอยู่บ้างครับต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเป็นปีฟุตบอลเฟสเนี่ยก็คงจะเลยในช่วงวัยของพี่โก้นะแต่ถ้าย้อนไปเมื่อในอดีตน่าจะทุกคนน่าคงจะรู้จักเกมวินนิ่งในสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครไม่ได้เล่นเนี่ยถือว่าพลาดอย่างแรงนะครับก็อาจจะเป็นช่วงนึงที่หลายคนนะเคยเห็นนะว่าช่วงเรียกว่าวินนิ่ง3ที่หลายๆคนนะครับก็จะเลือกนักเตะระดับโลกไม่ว่าจะเป็นโรเบโต้คารอสครับซึ่งเข้าไปเป็นอยู่ในทีมนะครับถ้าย้อนกลับไปในสมัยที่โก้เล่นเกมวินนิ่งอยู่นะครับตอนนั้นก็ยังไม่มีชาติไทยด้วยซ้ำไปนะก็รู้สึกว่าถ้ามีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในเกมเนี่ยว่าความฝันสุดๆก็ว่าได้เพราะว่าเราได้มีส่วนเข้าไปเล่นหรือว่าหนึ่งในผู้เล่นนักเตะระดับโลกน่าจะทำความฝันนี้ให้เป็นจริงได้วันนี้ก็สำเร็จแล้วนะ